สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบไซเคิล Channel ครับตามสัญญาครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะตัว Twins Rapid 2.1 ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับชุด105เต็มกรุ๊ปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Hydraulic Disc Brake ที่เป็นรหัส R7020ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับผมกดคลิกด้านบนได้เลยจะได้เข้าใจนะผมว่าผมพูดเกี่ยวกับตัวนี้ว่ายังไงบ้างนะโอเคตามสัญญาครับวันนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยมาใส่ล้อคาร์บอนแล้วเรามาแต่งให้ดูว่าน้ำหนักจริงๆแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อย่างที่ผมพูดไว้นะครับผมว่ามันน้ำหนักดีน้ำหนักเบามากหลังจากผมทำวันเนี้ยน้ำหนักจะเทียบกับรถราคาเป็นแสนได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้มีคำตอบนะโอเคที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีตัว Twins Rapid 2.1 ขนาด48นะครับผมสีดำดำสนิทเลยถือว่าเป็นสีใหม่แล้วก็สีสวยมากของตัว Rapid นะครับผมก็มีหลายสีเหมือนกันที่โผล่มาของปีนี้นะก็สีดำดุมากตัวนี้นะโอเคเรามาชั่งน้ำหนักกันก่อนดีกว่าว่าน้ำหนักก่อนน้ำหนักก่อนชกน้ำหนักก่อนชกมันจะเท่าไหร่นะโอเคครับน้ำหนักก่อนแต่งนะครับผมเดิมๆโรงงานอยู่ที่ 9.39 แล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันแล้วก็เรามาชั่งกันในทีว่ามันจะจบไปน้ำหนักที่เท่าไหร่นะครับผมใช้เงินเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมเฉลยหมดเลยวันนี้นะครับผมเริ่มต้นเลยที่ผมบอกว่ามันหนักนะครับผมก็อันนี้มีลูกค้าแล้วนะครับผมกำลังจะส่งหลังจากทำคลิปนี้เสร็จก็ส่งแล้วเพราะว่าเขาเชื่อว่าควรจะอัพสไตล์ผมก็เลยเขาเชื่อว่าผมแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่งอะไรบ้างอย่างแรกเลยล้อคาร์บอนจาก SL ครับสูง50ชิ้นแรกนะครับผมล้อคาร์บอนจาก SL ขนาด50เป็นดิสเบรกนะแล้วครับแล้วก็สีมันต้องเข้ากับรถใช่ไหมตัวนี้เป็นสีดำด้านแน่นอนครับล้อก็ต้องแมทช์กันเป็นสีดำด้านของตัวนี้แล้วก็เราจะเปลี่ยนเสียงจากฮับเสียงแบบนี้ให้กลายเป็นเสียงแบบนี้แล้วก็ความลื่นไหลแน่นอนนะครับมันต้องคล่องก่อนอยู่แล้วเร็วกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็เบากว่าแน่นอนเดี๋ยวมาวัดกันว่าตอนสุดท้ายแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะอันนี้ชิ้นที่1นะครับต่อมาคือชิ้นที่2ชิ้นที่2อันนี้ต้องเปลี่ยนครับบังคับให้เปลี่ยนเพราะว่าตัวเดิมๆจะเป็นจานดิสเบรกขนาด160แล้วก็เป็น6โวลต์มันไม่สามารถใส่กับระบบใหม่ได้นะครับผมระบบที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ล็อกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์ล็อกคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวรอเตอร์ด้วยข้อดีของตัวรอเตอร์ตัวนี้มันมีขนาดเพียง140นะครับผมแต่ว่าไม่ทำให้คุณภาพของการเบรกด้อยลงนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะตัว140ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ของตัว105ราคาอยู่ที่850บาทมาครับเปลี่ยนนะครับผมจาก6โวลต์กลายเป็น140น้ำหนักน้อยลงแน่นอนแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ล็อกด้วยมันจะต้องควบคู่กับตัวล้อที่โชว์ไปนะครับผมลืมบอกราคาล้อ SL ตัวนี้ที่โชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมราคาเพียง 11,500 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นออกจักรยานไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามครับออกจักรยานพร้อมกับล้อคาร์บอนเราแถมฟรีขากระติกคาร์บอนจาก SL นะครับผมเฉพาะโปรวันออกพร้อมกันเท่านั้นนะคนนี้ก็ได้ไปเลยนะครับผมขากระติกน้ำสวยๆจาก SL นะเรามาดูกันนะครับผมว่าทำยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับผมก็แค่เปลี่ยนยางธรรมดานะครับผมเปลี่ยนยางเอาล้อออกเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนอกยางในแล้วก็เปลี่ยนดิสเบรกนะครับผมมันจะมีตัวยากอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่กับคาลิเปอร์เบรกนะครับผมด้านหน้าก็แค่สลับกันนะด้านหน้าก็แค่เอาตัวอะแดปเตอร์จากด้านล่างขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็น140นะครับผมส่วนด้านหลังมันแถมมามันเกินไปนะครับผมมันเป็น160ก็สามารถแค่ถอดแล้วก็ใส่ได้เลยเรามาพิสูจน์กันครับผมว่ามันทำง่ายอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะมีตั้งเกียร์นิดนึงแล้วก็มีตั้งเบรกนิดนึงนะครับผมตอนจบเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับWe'll be right back.
การกินรอเตอร์มันกินสูงเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่แอดแดปเตอร์ตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ออกเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนล้อ SL คาร์บอนให้กับตัวเจ้า Rapid 2.1 ตัวนี้เหมาะกันมากครับสวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมที่เป็นสีดำด้านเหมือนกันหรือว่าตัวล้อที่เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะเป็นอะไรที่เข้ากันมากแล้วก็สวยกันมากเลยตื่นเต้นมากครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าน้ำหนักที่ช่างออกมาสุดท้ายจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่นะปะไปดูกันน้ำหนักที่ออกมานะครับก็ชั่งได้เพียง8โล48เท่านั้นเห็นไหมครับผมกะไว้แล้วว่าล้อมันหนักนะครับผมพอเปลี่ยนแค่ล้อเฉยๆยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยนะแค่เปลี่ยนล้อเฉยๆนะครับผมเปลี่ยนยางก็ทำได้เบากว่านี้อีกนะครับผมมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำได้นะกับรถคันนี้แต่ว่าตัวเนี้ยในน้ำหนักแค่8กว่าๆก็เท่ากับมาตรฐานระดับสากลแล้วในราคาที่คุณจ่ายเพียงเดี๋ยวผมอยากรู้ราคาไหมเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้นะว่าราคาทั้งหมดเพียงเท่าไหร่ราคาจักรยานนะครับผม 35,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวล้อเพียง 11,500 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องบังคับเปลี่ยนดิสเบรกใช่ไหมดิสเบรกราคา850บาทครับคูณ2อันนะ10บวก850เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมค่าสรุปค่าใช้จ่ายเพียง 48,200 ได้ลดน้ำหนักดีแทบจะไม่มีอะไรที่ต้องแต่งอีกแล้วนะครับผมในราคาเพียง 48,200 บาทพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเราทางร้านปาล์มไบไซเคิลแถมตัวขากระติกน้ำคาร์บอนจาก SL ครับมูลค่า900บาทนะแถมไปเลยพร้อมกันเลยถ้าออกรถพร้อมกันเนี่ยรถกับล้อพร้อมกันนะเราแถมไปด้วยนะครับผมเป็นสีดำด้านเหมือนกันเข้ากับรถมากตัวนี้สวยมากเลยโอเคครับก็ลากันไปก่อนครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะสำหรับ Rapid 2.1 นะครับผมหรืออยากจะเปลี่ยนล้อเฉยๆก็สามารถปรึกษาเราได้นะครับผมมีทั้งตัวลิมมีทั้งตัวดิสมีหลายตัวหลายช้อยส์ให้เลือกก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านบนหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะก็ลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆหรือว่าอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆที่ผมจะเอาทำมาซ่อมก็ดีหรือว่าจะเอามาแต่งอะไรต่างๆนี่นะครับผมปาล์มไบไซเคิลจะเอามาอัปเดตเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ